สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูแก้วอีกเช่นเคยในคาบเรียนของ Creative Mind รังสรรค์ความคิดในส่วนของ Playing Smart ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ครูแก้วก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนเล่นอีกเช่นเคยกิจกรรมนี้ก็คือตำรวจแพนด้าน้อยโดยกิจกรรมตำรวจแพนด้าน้อยจะให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นตำรวจในการแก้ปัญหาโจทย์แต่ละข้อซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ข้อค่ะโดยข้อที่1ถึงข้อที่6จะเป็นการหาสิ่งของและนับตัวเลขข้อ7ถึงข้อ11จะเป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางและข้อที่12ถึงข้อที่16จะเป็นการจับคู่ฝาแฝดภาพเหมือนโดยเส้นทางห้ามตัดกันกติกามีอยู่ว่าในการหาคำตอบแต่ละข้อครูแก้วจะให้เวลาในการหาคำตอบข้อละ10วินาทีค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะว่ากุญแจมีกี่ดอกและอยู่ตรงไหนบ้างจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยมีกุญแจทั้งหมด4ดอกค่ะดังนี้1 2 3 4และภาษาอังกฤษ4อ่านว่า4 4ข้อ2นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะว่ามีสร้อยกี่เส้นและอยู่ตรงไหนบ้างจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยมีสร้อยทั้งหมด5เส้นค่ะดังนี้1 2 3 4และ5ค่ะและภาษาอังกฤษ5อ่านว่า5 5ข้อ3นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะว่ามีแมวกี่ตัวและอยู่ตรงไหนบ้างจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยมีแมวทั้งหมด6ตัวดังนี้1 2 3 4 5และ6ค่ะและภาษาอังกฤษ6อ่านว่า6 6ข้อ4นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะว่าเค้กมีกี่ชิ้นและอยู่ตรงไหนบ้างจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยมีเค้กทั้งหมด8ชิ้นค่ะดังนี้1 2 3 4 5 6 7และ8ภาษาอังกฤษ8อ่านว่า8 8ข้อ5นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะว่ากระเป๋ามีกี่ใบและอยู่ตรงไหนบ้างจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยมีกระเป๋าทั้งหมด10ใบค่ะดังนี้1 2 3
สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะภาษาอังกฤษสิบอ่านว่า ten ten ข้อ6นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะว่าถังขยะมีกี่ใบและอยู่ตรงไหนบ้างจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยมีถังขยะทั้งหมด12ใบค่ะดังนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ค่ะภาษาอังกฤษ12อ่านว่า12 12ข้อ7นักเรียนช่วยหาเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนหน่อยว่าสามารถไปเส้นทางไหนได้บ้างโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางจับเวลาค่ะหมดเวลาเฉลยเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางข้อ8นักเรียนช่วยหาเส้นทางจากไปรษณีย์ไปวัดหน่อยว่าสามารถไปเส้นทางไหนได้บ้างโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจากไปรษณีย์ไปวัดสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมมาทั้งหมด8ข้อแล้วนักเรียนตอบถูกไปคนละกี่ข้อเอ่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมต่อกันที่ข้อ9เลยข้อ9นักเรียนช่วยหาเส้นทางจากบ้านไปไปรษณีย์หน่อยค่ะว่าสามารถไปเส้นทางไหนได้บ้างโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจากบ้านไปไปรษณีย์สามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางข้อ10นักเรียนช่วยหาเส้นทางจากโรงเรียนไปสถานีตำรวจหน่อยว่าสามารถไปเส้นทางไหนได้บ้างโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจากโรงเรียนไปสถานีตำรวจสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางข้อ11นักเรียนช่วยหาเส้นทางจากสถานีตำรวจไปบ้านหน่อยค่ะว่าสามารถไปเส้นทางไหนได้บ้างโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจากสถานีตำรวจไปบ้านสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางข้อ12นักเรียนช่วยหาเส้นทางจับคู่ฝาแฝดหน่อยค่ะโดยเส้นทางห้ามตัดกันจับเวลาค่ะ
หมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจับคู่ฝาแฝดโดยเส้นทางห้ามตัดกันสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะข้อ13นักเรียนช่วยหาเส้นทางจับคู่ฝาแฝดหน่อยค่ะโดยเส้นทางห้ามตัดกันจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจับคู่ฝาแฝดโดยเส้นทางห้ามตัดกันสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะข้อ14นักเรียนช่วยหาเส้นทางจับคู่ฝาแฝดหน่อยค่ะโดยเส้นทางห้ามตัดกันจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจับคู่ฝาแฝดโดยเส้นทางห้ามตัดกันสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะและฝาแฝดคู่นี้สามารถไปได้ตามลูกศร2เส้นทางนี้ค่ะข้อ15นักเรียนช่วยหาเส้นทางจับคู่ฝาแฝดหน่อยค่ะโดยเส้นทางห้ามตัดกันจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจับคู่ฝาแฝดโดยเส้นทางห้ามตัดกันสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะและเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมข้อที่16แล้วค่ะนักเรียนช่วยหาเส้นทางจับคู่ฝาแฝดหน่อยค่ะโดยเส้นทางห้ามตัดกันจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยเส้นทางจับคู่ฝาแฝดโดยเส้นทางห้ามตัดกันสามารถไปได้ตามลูกศรนี้ค่ะตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมมาครบทั้งหมด16ข้อแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนตอบถูกไปคนละกี่ข้อเอ่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้การเล่นเกมตำรวจแพนด้าน้อยเป็นกิจกรรมการเล่นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ค้นหาเส้นทางการสังเกตภาพสังเกตตัวเลขรวมถึงการนับจำนวนของสิ่งต่างๆก่อนจะจากกันวันนี้ครูแก้วก็มีการบ้านมาให้นักเรียนทำกันด้วยค่ะโดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะดังนี้ค่ะข้อที่1 นักเรียนช่วยหาหน่อยนะคะว่ามีหมวกกี่ใบและข้อที่2 นักเรียนช่วยหาหน่อยนะคะว่าเค้กมีกี่ชิ้นไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะกรณีที่นักเรียนไม่สามารถพิมพ์ใบกิจกรรมได้ครูแก้วจะให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบลงในกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนักเรียนบ๊ายบาย